ขอทานใช่แล้วมาดูกันดูควันความรู้สึกเหมือนอยู่ในหนังจอมยุทธใช่เวลามาลงเตมต้องเซลเออร์ไก่หนึ่งตัวมาดูน้องไก่ล่องหนลุยฮะเฮ้ยยังร้อนอยู่เลยค่ะเหลือแต่กระดูกดากไก่ตูสตูสมันต้องกินด้วยนะฮะส่วนนี้อย่าทิ้งโคตรดีเลยลุยครับอย่าทิ้งร้านนี้ที่เด็ดชงชิ่งนะฮะต้องมากินให้ได้ไก่ขอทานใช่แล้วมาดูกันมานี่แบบนี้เลยเฮ้ยห่อดินเหนียวไว้เป็นตัวเลยไทยก่อไทยก่อโอเคย่าโอ้นี่ฮะพอห่อดินเหนียวไว้อ้าวมาได้แล้วฉีกออกเลยว้าวซึ่งสื่ออยู่ในเครื่องนี้นี่เนี่ยใครอยู่ซื่อโอ้โหดูดิดูควันว้าวเอ้าไปลุยกันเริ่มแรกนะฮะเขาห่อจากดินเหนียวก่อนแล้วกระดาษอีก3ชั้นนี่1 2 3แบบนี้นะฮะแล้วข้างในเป็นใบบัวที่ห่อแล้วแกะออกมาไม่มีไก่นี่มีนี่คือจะบอกว่าหอมมากโอ้โหใจเย็นๆจมูกจะติดไก่หอมถุยเลยใจเย็นนะคะให้โอป้าเริ่มก่อนเลยนะคะเพราะร้อนขนาดนี้วันนี้ไม่น่าไหวเวลากินไก่นะฮะร้อนมากดูควันโอ้โหหักคอกินฮะลุยครับหักคอกินที่แท้บอกแล้วถ้าเกิดมาถึงเมืองจีนต้องได้กินอะไรร้อนๆนุ่มแบบเคี้ยวได้เลยอ่ะเขามีน้ำจิ้มให้ด้วยนะนี่เป็นพริกโอ้โหดูความร้อนนี่กระเพาะไก่ดึงออกมาเป็นชิ้นๆอย่างนี้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในหนังจอมยุทธใช่เวลามาลงเตมต้องเซลเออร์ไก่หนึ่งตัวมาดูน้องไก่ล่องหนลุยฮะเฮ้ยยังร้อนอยู่เลยค่ะเหลือแต่กระดูกโอ้ฉันยังไม่น่าเสี่ยงนะฉันยังไม่น่าได้โอ้ยไม่ได้จริงเอาแต่กินก่อนโอ้โหดูสะโพกดูความเปื่อยดิมันเปื่อยนุ่มมากมันเนื่องจากเขาอบหลายชั้นไหมมันเลยแบบเปื่อยร้อนระอุแล้วก็เปื่อยใช่นี่ดูน้ำจิ้มโอ้โหล่องหนครับลุยครับเผ็ดร้อนที่แท้นะคะโอ้โหกินยังไงให้หมาตาเราห้อยหวานมากแต่ฉีกเนื้อฉันเลยจะมันร้อนอ่ะโอ้โหให้เมียดูสะโพกฉันไม่กล้าดูสะโพกเดี๋ยวก่อนนะร้อนจริงร้อนจริงโอ้โหร้อนหนักมากได้จริงเหรอได้จริงจะได้ถ่ายต่อไปเลยมาเรามาเลาะไก่กันนะฮะกดลงไปก่อนแบบนี้มาพลิกเลยแหวกกลางนี่อกเนื้ออกออกมาเป็นแบบนี้หักปีกออกมาสองข้างนี่ฮะส่วนอกของมันกับสันในลอกออกมาเป็นชิ้นๆเลยนี่ฮะแยกเป็นชิ้นๆออกมาแบบนี้ทำแหลมมาแล้วตรงสะโพกมันนะฮะอันนี้เนื้อนุ่มมากนี่ลุยครับสวยมากอันนี้เลยดูว่าดีบ้าบอและร้อนมากเออลุยครับแม่ผมกินเผ็ดด้วยเหมือนว่าเขาก็น่าจะหมักไก่นั้นรสชาติของไก่มันก็มีใช่แล้วรสชาติมันละมุนใช่แล้วไก่มันหอมแบบใบบัวมากๆโคตรอร่อยเลยตอนนี้ใช้ทุกส่วนประสานในการกินนะใช่ก็อร่อยเลยแบบอีหลีดูนี่เนื้อเห็นป่ะสันในกับเนื้ออกข่าวตัวยังดูแบบจุยซี่จุยซี่มากโอ้โหลุยครับตอนนี้ลิ้นชาหมดแล้วเฮ้ยนี่ความเน้นชาไม่เน้นเผ็ดโอ้โหเนี่ยกระเป๋ายังอร่อยอ่ะไก่ขอทานเมนูนี้ห้ามพลาดใครมาถึงชงเช้งต้องกินนะคะเดี๋ยวเราให้โลเคชั่นไว้ในแคปชั่นก็มีตำนานนะเพราะสมัยก่อนเมื่อนานมาแล้วเนี่ยขอทานคนหนึ่งอ่ะได้ไก่มา
ย่างเสร็จปุ๊บกำลังทำอะไรเขาเลยเอาไปห่อดินเหนียวแล้วก็เอาไก่ตัวนี้ไปเผาไปย่างไว้แล้วมันก็ทุบออกมาเทาะออกมาเนี่ยมันเป็นแบบนี้หลังจากนั้นคนก็เลยทำต่อพัฒนาสูตรเรื่องลือต่อมาเรื่อยๆเลยในปัจจุบันมาห่อไปแบบนี้ฟาดมาเนี่ยนะพัฒนาปากเลอะมากค่ะคุณโอเคมามาจานดีจริงน้ำจานตัวแบบนี้นะฮะที่ส่งจิ้มสุดยอดครับเขาเทียบแต่ขอทานจิ้มพูดคนเดียวเลยและนี่นะฮะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับฝากคลิปเต็มส่งชิ้นนะฮะว่ากินอะไรบ้างได้ใน YouTube เร็วๆนี้ครับสุดยอดครับเขาเจ็บเลยเราติดตามครับ